ที่ราบเป็นน้ำแข็งยอดเขาสีขาวริบริยับส่องแสงกระทบดวงอาทิตย์ที่ห่างออกไปและมีหิมะสีแดงฉานยินดีต้อนรับสู่ดาวพลูโตทุกอย่างชักจะฟังดูพิลึกไปหมดเมื่อเรามองจากไกลๆดาวเคราะห์ที่เหมือนลูกบอลน้ำแข็งนี้ดูเหมือนจะเป็นดินแดนหิมะและมีสีฟ้าจางๆแต่พอได้แตะพื้นมันปุ๊บก็จะเห็นว่ามันมีท้องฟ้าสีฟ้าจริงๆแต่เห็นจุดแดงที่เหมือนปลาวานวิ่งไปตามแนวเส้นศูนย์สูตรไหมตรงนั้นทางซ้ายของบริเวณที่เหมือนทรงหัวใจนั่นแหละจุดนั้นใหญ่กว่าอลาสก้าเสียอีกและนั่นก็ยังเป็นปริศนาสำหรับนักวิทยาศาสตร์อยู่มันไม่ใช่ดินเหนียวสีแดงหรืออะไรที่เราเห็นบนโลกมันคือน้ำแข็งเวอร์ชันบนดาวพลูโตนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันมีสีแดงเพราะว่าบรรยากาศปล่อยสิ่งที่เป็นสารเคมีเรียกว่าโทลีนลงบนพื้นผิวเป็นสารเดียวกับที่อธิบายจุดแดงๆบนดวงจันทร์บริเวณของดาวพลูโตที่ชื่อแครอนทีนี้ลองซูมดูปลาวานใกล้ๆสิโอ้ดูสิเรามีแนวเทือกเขาด้วยใช่แล้วน้ำแข็งสีแดงบนดาวพลูโตเนี่ยเหมือนหินเลยแข็งพอจะก่อตัวเป็นภูเขาทั้งแนวได้ส่วนยอดสีขาวที่โดดเด่นตัดกับสีแดงเข้มนั้นไม่ใช่จุดหิมะเหมือนบนโลกนะมันคือก๊าซมีเทนที่แข็งตัวสำหรับดาวที่เล็กเท่านี้ภูเขาขนาดนี้ก็ถือว่ามหึมาเบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าเอเวอเรสต์ซะอีกและเป็นน้ำแข็งทั้งลูกลักษณะภูมิประเทศสุดอึ้งแบบนี้หาไม่ได้จากดาวเคราะห์ดวงไหนในระบบสุริยะของเราใช่แล้วพลูโตนั้นหนาวจับใจอุณหภูมิสามารถลดลงได้ถึงลบ240องศาเซลเซียสสำหรับพื้นที่ที่หนาวสุดบนโลกของเราเนี่ยวัดได้ที่ทวีปแอนตาร์กติกาก็แค่-93องศาเซลเซียสเท่านั้นทีนี้กลับมาดูที่ใจกลางดาวพลูโตกันบ้างนั่นคือที่ราบกว้างใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งไนโตรเจนนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าหัวใจของดาวพลูโตนั้นทำให้ลมพัดบนดาวปล่องของมันใหญ่มากและบางอันก็มีหลักฐานว่ามีการกัดกร่อนซึ่งบนโลกของเราก็มีแบบนี้เช่นกันเมื่อพื้นดินถูกแรงลมหรือน้ำหรือน้ำแข็งตามธรรมชาติกระทำเราเรียกมันว่าการกัดกร่อนแล้วดาวพลูโตมันมีอะไรพิเศษนักนะก็คิดว่าน่าจะเป็นการเคลื่อนตัวของเพลทเทคโทนิกรู้จักใช่ไหมแผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่ที่ไหลเลื่อนไปบนหินซึ่งเป็นของเหลวทำให้เกิดเป็นแนวภูเขาแยกทวีปออกเป็นทวีปและดึงให้ทวีปมาอยู่ด้วยกันนั่นเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เห็นจากโลกเท่านั้นแล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนในระบบสุริยะแต่ดูสิดาวพลูโตก็มีอะไรเหมือนเราด้วยแถมพลูโตยังมีน้ำอีกปาเข้าไป1/3ของพื้นผิวมันเลยแต่ว่าน้ำที่นั่นไม่เหมือนน้ำบนโลกเราออกแนวน้ำเป็นโคลนหินแถมยังไม่มีสิ่งมีชีวิตด้วยอย่างน้อยก็ตอนนี้นะเราใช้เวลายาวนานเหลือเกินกว่าจะได้รู้ข้อมูลของดาวพลูโตแค่เพียงเล็กน้อยดาวดวงนี้มีคนพบเมื่อเกือบ100ปีก่อนและเป็นดาวลำดับที่9ห่างจากดวงอาทิตย์จนกระทั่งปีค.ศ.2006มันก็โดนปลดออกจากการเป็นสมาชิกดาวเคราะห์โถน่าสงสารและมันโดนเรียกว่าเป็นแถบไคเปอร์ซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่เลยวงโคจรของบรรดาดาวเคราะห์ที่หมุนรอบดวงอาทิตย์ออกไปก่อนหน้านั้นไม่กี่เดือนมีการเริ่มภารกิจ New Horizon เป็นการส่งนักวิจัยอวกาศไปพลูโตในปีค.ศ.2006แม้จะไปด้วยความเร็วถึง 56,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไวกว่าเสียง45เท่าก็ยังใช้เวลาเกือบ10ปีกว่าจะถึงที่หมายดาวพลูโตอยู่ไกลขนาดนั้นเลยล่ะที่จริงแล้วจากโลกของเราไปดวงอาทิตย์พลูโตไกลกว่านั้น40เท่าเลยถ้ามองไปบนฟ้าจากพลูโตจะเห็นดวงอาทิตย์เป็นจุดเล็กๆเหมือนดาวอื่นๆเลยแต่เมื่อ New Horizon ไปถึงดาวพลูโตในปีค.ศ.2015ก็เข้าใกล้มากพอที่จะทำให้เราเห็นพื้นผิวอันน่าทึ่งของมันและยังเก็บข้อมูลรวมถึงการสังเกตสำคัญมาได้มากมายอย่างเช่นจุดแดงๆและก็บริเวณที่เหมือนหัวใจแต่ดาวพลูโตแปลกกว่านั้นเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงโคจรของมันดาวเคราะห์ส่วนใหญ่จะหมุนรอบดวงอาทิตย์ในลักษณะเกือบจะเป็นวงกลมเด็กๆโดยมีดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางแต่ดวงอาทิตย์ไม่ได้อยู่ตรงกลางของวงโคจรดาวพลูโตเลยด้วยซ้ำและวงโคจรก็ยืดยาวออกไปจนบางทีพลูโตก็หลุดเข้าไปในเส้นทางของดาวเนปจูนและเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าดาวยักษ์แก๊สสีฟ้าซะอีกดังนั้นผลของวงโคจรที่ไม่ธรรมดานี้บางทีก็ทำให้ดาวพลูโตมีชั้นบรรยากาศบางทีก็ไม่มีเมื่อมันเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ก็จะมีชั้นบรรยากาศของไนโตรเจนเกิดขึ้นแต่เมื่อดาวมันเริ่มออกห่างจากดาวของเราบรรยากาศก็แข็งตัวเย็นจัดและตกลงบนพื้นที่เป็นพายุน้ำแข็งชนิดที่ว่ามหาศาลพลูโตอาจจะเล็กกว่าที่คุณจินตนาการไว้อีกหากเอามาวางบนแผนที่โลกมันขยายได้ราวๆครึ่งของอเมริกาเท่านั้นเองแต่ดาวนี้มีดวงจันทร์ถึง5ดวงเป็นบริวารหมุนรอบและชีวิตบนดาวพลูโตก็คงจะเป็น1ปีที่ยาวนานสำหรับมนุษย์โลกลองจินตนาการดูว่าเราจะไม่มีวันเกิดเลยตลอดชีวิตเพราะว่ามีการค้นพบในปีค.ศ. 1930
ว่าเรายังไม่เห็นการโคจรครบรอบวงของดวงอาทิตย์เลย1ปีบนดาวพลูโตเท่ากับ248ปีบนโลกของเราแล้วเราจะเห็นวันนั้นก็วันที่23มีนาคมค.ศ.2178นู่นจดไว้ในปฏิทินได้เลยและเพราะการที่พลูโตโดนเตะออกจากสมาชิกดาวเคราะห์เนปจูนก็เลยกลายเป็นดาวเคราะห์ดวงสุดท้ายปลายแถวมันเป็นดาวที่มีแต่น้ำแข็งและก๊าซก็เหมือนดาวก๊าซทั่วไปเมื่อเราลงบนพื้นดาวเราก็จะลงลึกลงไปเรื่อยๆท่ามกลางเมฆและชั้นบรรยากาศไม่มีวันสิ้นสุดเรื่องตลกของดาวสีฟ้าก็คือมันอาจจะไม่มีพื้นผิวเป็นหินอย่างที่คุณกับฉันคุ้นเคยแต่แรงดึงดูดที่ระดับผิวหน้าของมันนั้นเท่ากับแรงดึงดูดของโลกเลยจะพูดอย่างนี้กับดาวดวงอื่นในระบบสุริยะไม่ได้เลยนะและเมื่อเราเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นเราก็จะผ่านดาวยูเรนัสซึ่งเป็นดาวที่มีแต่ก๊าซอีกดวงนึงนี่เป็นดาวอีกดวงที่ประหลาดเพราะว่าหมุนรอบดวงอาทิตย์แบบเอาด้านข้างไถเอา1รอบวงโคจรจะเท่ากับ84ปีบนโลกคิดว่าคุณน่าจะโชคดีได้ฉลองวันเกิดสัก1ครั้งตลอดชีวิตที่อยู่ที่นั่นเพราะงั้นก็ต้องฉลองให้สุดเหวี่ยงไปเลยและตอนนี้เราเข้าสู่เพชรของระบบสุริยะแล้วนั่นก็คือดาวเสาร์เป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดอันดับ2รองจากดาวพฤหัสและเป็นดาวก๊าซอีกดวงที่ถ้าเราได้เอายานลงจอดก็จะจมลงไปในชั้นบรรยากาศแบบไม่มีวันสิ้นสุดดาวเสาร์เป็นดาวที่มีความหนาแน่นน้อยที่สุดแปลว่าถ้าเอาดาวใส่ในแก้วที่มีน้ำขนาดยักษ์ได้มันก็จะลอยวงแหวนนั้นเกิดจากฝุ่นน้ำแข็งและหินบางอันก็จิ๋วเท่าเม็ดทรายบางอันก็ใหญ่เท่าบ้านแต่วงแหวนดาวเสาร์นะเป็นฝนตกตกขนาดที่ว่าสามารถเต็มสระว่ายน้ำโอลิมปิกได้ในครึ่งชั่วโมงด้วยอัตราขนาดนั้นระบบแหวนสีฟ้านั้นจะหายไปสิ้นในเวลา300ล้านปีอ้อดาวเนปจูนยูเรนัสและดาวพฤหัสก็มีวงแหวนด้วยนะแค่ไม่สว่างให้เราเห็นเท่าของดาวเสาร์ลองจินตนาการว่าเอาดาวเคราะห์พวกนี้มารวมกันเป็นดาวเดียวสิแล้วขยายใหญ่2เท่าดูอ้าวทำไมยังไม่ใหญ่เท่าดาวพฤหัสอีกนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าดาวที่ล้มเหลวเพราะว่ามันประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเท่านั้นเหมือนกับดวงอาทิตย์ของเราแต่ดาวพฤหัสที่ใหญ่เบ้อเริ่มก็ยังใหญ่ไม่พอที่จะจุดกระบวนการทางเคมีทำให้มันกลายเป็นดวงดาวเองได้มันเป็นดาวที่หมุนเร็วที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นหมุนรอบแกนตัวเองใช้เวลา10ชั่วโมงเท่านั้นลองคิดดูว่าไหนจะต้องนอนทำงานเจอเพื่อนทำงานอดิเรกดูหนังช้อปปิ้งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้บนโลกเราต้องอัดไปแบบใช้เวลาแค่ครึ่งวันแล้วก็มีภูเขาใหญ่ตระหง่านซึ่งเป็นเขาที่สูงที่สุดในระบบสุริยะเลยแถมยังมีพายุฝุ่นที่ใหญ่ที่สุดด้วยในปล่องฉันกำลังพูดถึงดาวอังคารอนาคตบ้านหลังใหม่ของเราไงล่ะรับรองต้องอยากเป็นชาวดาวอังคารเพราะว่ามันมีสีฟ้าแต่ท้องฟ้าของมันเองออกสีแดงๆถึงแม้ว่าดาวอังคารจะเป็นเพื่อนบ้านใกล้ๆเราแต่จากพื้นผิวแล้วเนี่ยพระอาทิตย์จะเล็กกว่าที่เรามองเห็นจากโลกครึ่งนึงเลยที่นั่นอ้องั้นก็ไม่ไกลเท่าไหร่เนาะและถ้าคุณฝันอยากจะเป็นนักบาสดาวอังคารนี่ละเหมาะเลยเพราะว่าแรงดึงดูดบนดาวอังคารนั้นเป็น 37% ของโลกเท่านั้นคุณจะกระโดดได้สูงกว่าบนโลก3เท่าดาวศุกร์เป็นดาวที่ทุกอย่างสุดขั้วไปหมดทั้งร้อนที่สุดมีภูเขาไฟมากสุดสว่างที่สุดและใกล้โลกที่สุดด้วยแถมมันยังหมุนช้าสุดแทบไม่โคจรเลยด้วยซ้ำทำให้1วันที่ดาวศุกร์นั้นยาวนาน243วันของโลกเดินยังเร็วกว่าให้มันโคจรเอางี้ละกันดาวศุกร์ยังโคจรในทิศทางตรงกันข้ามกับที่โลกของเราโคจรก็เลยกลายเป็นว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันตกแล้วก็ตกทางทิศตะวันออกดาวพุธนั้นไม่มีดวงจันทร์หรือวงแหวนและมันคือดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะ1ปีบนนั้นนาน88วันเองถ้าอยู่นั่นปุ๊บก็จะได้ฉลองวันเกิดถี่เลยเชียวดาวพุธเป็นดาวที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดแต่ไม่ได้เป็นดาวที่ร้อนที่สุดอันนั้นต้องยกให้ดาวศุกร์ไปเลยอุณหภูมิบนดาวพุธนั้นไม่สูงเท่าดาวศุกร์เพราะว่ามันไม่มีชั้นบรรยากาศเก็บกักความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้แต่สิ่งที่ดาวพุธมีก็คือรอยยับย่นใจกลางของมันเป็นเหล็กที่เย็นและหดตัวทำให้พื้นผิวของมันหดตัวไปด้วยรอยย่นที่เราเห็นหรือไม่ก็คงจะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ไปเลยไม่มีครีมกันแดดมั้ง